ันนี้ก็เป็นที่ให้เช่าสำหรับที่ขายของที่ตลาดช่องโจมนะคะสร้างซึ่งการสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเลยเปิดให้ผู้ที่มาเช่ายังไม่เป็นทางการนะคะในบริเวณพื้นที่ตรงนี้เหมือนกันนะคะอนาคตข้างหน้าตลาดเขตชายแดนช่องโจมก็จะมีความการพัฒนาที่มีลักษณะเจริญผู้คนเข้ามาชมมาท่องเที่ยวซื้อของต่างๆนานามากมายเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ติ๊กพามาชมตลาดเขตชายแดนช่องโจมนะคะจากพื้นที่บริเวณตรงนี้นะคะได้มีการเพลิงไหม้ลุกไหม้นะคะทุกท่านจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นลานกว้างเลยนะคะสำหรับเพลิงไหม้แต่ก่อนนะคะมีการไฟไหม้แล้วก็มีการสูญเสียเยอะเลยนะคะอันนี้ทิ้งแต่ร่องรอยการไหม้ของต้นไม้นะคะที่มีสีดำที่มีลักษณะเพลิงไหม้ที่ลุกขึ้นสูงขึ้นบนต้นไม้เลยค่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะบริเวณพื้นที่ที่ตรงนี้แต่ก่อนก็จะเป็นร้านค้าขายของชั่วคราวที่ตลาดช่องโจมในจังหวัดสุรินทร์พื้นที่เขตชายแดนฝั่งนี้นะคะเกิดเพลิงไหม้ทำให้บริเวณฝั่งนี้กลายเป็นลานโล่งเลยนะคะสำหรับวันนี้พาทุกท่านมาชมพื้นที่ตลาดช่องโจมในเขตพื้นที่บริเวณไฟไหม้ลุกไหม้ตรงนี้ก็จะมีรอยร่องรอยการไหม้ของไฟตรงต้นไม้นะคะทุกท่านจะเห็นว่าต้นไม้ใหญ่จะมีรอยไฟลุกไหม้ต้นไม้ลุกสูงขึ้นไปเลยนะคะลุกไหม้ก็จะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะคะต้นไม้ก็จะมีสีดำนะคะเรื่องลุกไหม้ความสูญเสียก็เยอะเลยนะคะสำหรับเพลิงไหม้บริเวณตรงนี้เดี๋ยวติ๊กพามาชมตรงที่ขายของฝั่งนี้กันเลยนะคะลานขายของบริเวณตลาดช่องโจมพื้นที่ก็ช่วงนี้ก็ขายของบริเวณช่วงตรงนี้บริเวณก็กว้างเลยนะคะก็จะมีฝั่งอันนี้ก็จะมีของขายหลากหลายอย่างเลยนะคะสินค้ามากมายจำหน่ายที่ทุกท่านสนใจต้องการผู้คนก็เข้ามาซื้อหากันเยอะเลยนะคะในช่วงวันหยุดวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23เดือนธันวาคมช่วงที่จะส่งท้ายปีเก่าแล้วนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผู้คนก็มาหาซื้อของใช้สอยต่างๆนานามากมายเลยค่ะวันนี้อุณหภูมิก็จะหนาวหน่อยนะคะมีทั้งลมทั้งมีลมอากาศก็จะหนาวเย็นทั้งวันเลยนะคะสินค้าส่วนมากจะเป็นสินค้าราคาขายส่งนะคะราคาก็ไม่แพงมาจากหลายทิศหลายทางเลยนะคะสำหรับผู้ที่มาจากต่างจังหวัดก็มีนะคะสินค้าขายเยอะๆเลยค่ะตรงทางเดินก็จะมีอยู่หลายโซนเลยนะคะสำหรับ
ให้เลือกซื้อสินค้าต่างๆนานาจะพามาดูชมเรื่อยๆนะคะบางส่วนนะคะที่ติ๊กพาทุกท่านมาชมตลาดก็กลับมาคึกคืนเหมือนเดิมแล้วนะคะหลังจากที่ได้เจอไฟไหม้บริเวณฝั่งนี้เลยนะคะที่ได้รับความเสียหายสูญเสียไปเยอะเลยนะคะไฟไหม้ก็ได้เกิดความสูญเสียไปเยอะเลยนะคะแล้วก็ได้ทิ้งร่องรอยการไหม้ไว้นะคะตรงพื้นนี้ก็ได้เก็บกวาดทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้นไม้ที่อยู่บริเวณตรงนี้ก็ทิ้งร่องรอยความสูญเสียต้นก็จะดำเลยนะคะสำหรับต้นไม้สูงใหญ่เลยนะคะบริเวณตรงนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องปีสารค่ะดู YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ทีมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ